้านที่อันฟอลโล่เราจนคนโยงไปใหญ่โตเลยว่าเลิกคุยกันแล้วยังไงหนูก็งงๆเหมือนกันว่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงแบบโยงกันไปได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเอาจริงๆแค่การเรื่องจะฟอลโล่หรือว่าอันฟอลโล่อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบซีเรียสกับอะไรตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมานั่งเช็คนั่งดูอะไรอย่างตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยเราสร้างความเห็นผลปะค่ะว่าทำไมถึงไปฟอลโล่เราไม่ถามค่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยเราก็ไม่ก้าวไก่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรามาทราบตอนไหนคะว่าแบบพี่เขาแบบอันฟอลโล่เราจากข่าวหรือว่าไงก็จากที่คนอื่นส่งข่าวมาด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าปกติเราไม่ค่อยได้มานั่งอ่านข่าวอะไรแบบนี้อยู่แล้วคือตั้งแต่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วด้วยแต่แล้วตอนนี้คือคุยกันอยู่ไหมใช่ค่ะก็ยังคุยอยู่เหมือนเดิมเห็นแบบว่าต่างคนต่างเปิดกล้องแล้วก็เหมือนพอเราเหมือนแบบห่างๆกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนด้วยกันกูก็เลยมองว่าเลิกคุยหรือเปล่าคือช่วงที่ผ่านมาเราอยู่กองแบบเกือบ7วันตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือพอถ่าย2เรื่องแล้วคือตอนนี้เร่งปิดกล้องทั้ง2เรื่องก็คือไม่ได้ไปไหนมาไหนจริงๆค่ะตัวปังก็เปิดกล้องเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้ละครของหนูก็คือเหมือนเขาเร่งออนแอร์ด้วยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยมันเป็นสัญญาณของการแบบถอดใจหรือว่าลอยใจอะไรโอ้ทำไมคิดกันไปอะไรกันถึงขนาดนั้นเอาจริงๆก็คือแบบยังไม่ได้มีอะไรค่ะแต่หลังจากที่อันเขาลองคือเขาคุยกับเราเหมือนเดิมปะคะหรือว่าปริมาณมันน้อยลงไหมอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องคุยมันอาจจะหมายถึงว่าคุยน้อยลงมันอาจจะเป็นช่วงที่เราทำงานหนักกันทั้งคู่ด้วยมากกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องการ follow หรือ unfollow อะไรมันไม่ได้เกี่ยวกันในความสัมพันธ์นี่คือยังไงคะในความสัมพันธ์ตอนนี้มีพัฒนาไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังเหมือนเดิมที่ผ่านมาก็คือเป็นที่เราไม่ได้เพิ่มหรือว่าพิเศษหรือว่าลดหรืออะไรก็ปกติก็คือไม่ได้คิดว่าจะต้องมาระบุหรือว่าจะต้องอะไรยังไงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนมองว่าตอนนี้คือปั้นจัดไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมองอย่างเงี้ยจริงๆแต่ในการตั้งแต่เราตอบแต่ละครั้งแต่ละคนมันก็มองต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องซีเรียสอะไรที่คนจะต้องมองแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเอาเป็นว่าเราก็อ่ะยังโอเคอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนพี่ปั้นเขาจริงๆเขาอันฟอลโล่คนทั้งวงการเลยทุกคนโดนหมดเลยทั้งในวงการเขาฟอลโล่เพื่อนในวงการตอนนี้อันนี้เราทราบไหมก็มาทราบจากเขาเนี่ยแหละค่ะใช่เราก็คิดว่าพี่เป็นช่วงติดหรือว่ายังไงของเขาเขาถึงอันฟอลโล่คนทั้งวงการอันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่ามีคนรู้สึกว่าพี่ปั้นอันฟอลโล่แม่เราแม่เราบอกว่าไล่มาเราไม่ได้แบบคือเอาจริงๆหนูอย่างที่บอกหนูไม่ได้มานั่งเช็คว่าใครจะฟอลโล่ใครหรือว่าใครจะมาอันฟอลโล่ใครอะไรอยู่แล้วค่ะคือเรื่องการเล่น IG หรือการไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วเราก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกสงสัยหรือว่าไม่รู้สึกถามอะไรอย่างเงี้ยพี่สายยังแบบว่าเดินหน้ากับปั้นจันต่อมั้ยคะยังเปิดใจอะไรอยู่ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าค่ะเป็นไปตามกันเวลาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบรีบร้อนหรือว่าจะต้องแบบเอ๊ะจะยังไงดีอะไรเงี้ยถ้าที่รู้จักแล้วเราคิดว่าพี่เขาอารมณ์ประมาณไหนคะถึงแบบตัดสินใจทำแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ตอบแทนดีกว่าเนาะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งเป็นความรู้สึกเขาดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างวันนี้เขายังลุกหนักจิตเราอยู่เหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าหน้านี้คือเขาก็แบบประกาศออกสื่อชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขายังปฏิกิริยาเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมช่วงแรกมันก็เขาเรียกว่าอะไรคนมันยังไม่รู้จักอ่ะเนาะแต่พอรู้จักมันก็ไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะแล้วเห็นเสียงดาวเสียงนะคะในโซเชียลเหมือนแบบมีทั้งฝั่งสนับสนุนแล้วฝั่งที่แบบว่าดีใจมากเหมือนที่แบบพอมีข่าวนี้ว่าเหมือนแบบเขาอัพโหลดเราแล้วเหมือนนั้นน่าจะไปไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ตามข่าวด้วยแหละเราก็เลยแบบไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าโดยความเป็นตัวเรารู้สึกว่าเราเลือกการรับรู้ข่าวสารในสิ่งที่แบบมันเป็นพลังบวกดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้คือทำงานเราก็เหนื่อยมากอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าแทบไม่ได้นอนอยู่แล้วคือแค่เนี้ยตาหนูก็โบแล้วอะไรอย่างเงี้ย จริงๆคือถ่ายละครก็แทบไม่ได้นอนอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าขอรับแต่พลังงานดีๆอะไรนี้มาดีกว่าแต่จริงๆแล้วเราไม่มีแบบเอ๊ะแบบอยากรู้ว่าทำไมถึงฟอลโล่หรืออะไรอย่างงี้หรือว่าพี่ๆในแก๊งมีมาบอกบ้างไหมคะจะเห็นก่อนด้วยมั้งคะเห็นข่าวก่อนด้วยมั้งแต่ว่าเราก็อ๋ออะไรอย่างเงี้ยมีใครถามพี่ปั้นไหมว่าแบบพี่ปั้นเกิดอะไรขึ้นหรอก็รู้สึกว่าไม่ถามดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ติดใจกับการอันฟอลโล่ไม่ค่ะไม่ได้ติดเพราะเราก็ฟอลโล่ที่คนอยู่ใช่ค่ะมันทำให้เราลำบากใจหรือสบายใจหรืออะไรจริงๆค่ะ
ราแค่คิดว่าเราไม่ยึดติดกับอะไรพวกนี้มากมันก็จะสบายใจกว่าคือไม่ยึดติดเลยว่าจะยังไงใช่หรือว่าไม่จะอยู่ใครจะไปหรือว่าใครไม่หมายถึงว่าที่ไม่ยึดติดหมายถึงว่าการเล่นโซเชียลหรือว่าการที่จะต้องแบบติดตามอะไรพวกนี้หรือว่าจะต้องมานั่งกดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะใช่เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าสบายใจกว่าแล้วชีวิตจริงก็ยังไปกันอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรยังหวังว่าไปต่อกันได้ไหมคะในฐานะต่อไปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะเราก็คือไม่ได้แบบว่าไปเร่งรัดหรือว่าไปกดดันตัวเองด้วยใช่ค่ะด้วยเราก็ไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ไม่อยากกดดันที่เขาด้วยคือไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเนาะเหมือนได้ข่าวว่าปั้นจันเองจะเตรียมตัวบวชด้วยอันนี้เขาแจ้งเราไหมคะอันนี้รู้ตั้งนานแล้วค่ะเขาจะบวชช่วงไหนยังไงปลายปีค่ะแต่ว่าอันนี้รายละเอียดในดีเทลให้ทุกคนดีกว่าแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการจะแบบเป็นเต็มตัวบวชเนาะไม่ใช่การอันฟอลโล่อะไรเงี้ยการลักกี้เลยอันนี้ไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้อันนี้เราขอแบบไม่ตอบแทนพี่เขาดีกว่าเขาดิวไว้ก่อนไหมคะเขาดิวก่อนแน่นอนไม่ค่ะยังไม่ได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยแต่รู้แค่ว่าเขาตั้งใจจะบวชจริงๆจะเช็คอยู่ว่าจะมีโอกาสเขายังไม่ได้ระบุความอันนั้นหนูไม่รู้เลยค่ะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ใช่ใช่ค่ะก็พอเราไม่ค่อยได้ตามข่าวเราก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็มารู้จักพี่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ใช้ชีวิตเหมือนปกติก็ใช้ชีวิตปกติค่ะแล้วก็ฝากติดตามละครหนูด้วยนะเพราะหนูเหนื่อยมากจริงจริงโอเคขอบคุณค่ะ